ครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูเกี่ยวกับแบบฝึกหัดที่ 11.1 เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นข้อที่2นะครับเป็นการเขียนโครงสร้างดิวอิทกับโครงสร้างแบบเส้นและมุมของสารประกอบ NC นะครับซึ่งมีข้อให้พวกเราฝึกเนี่ยทั้งหมดหลายข้อนะครับตั้งแต่กอไก่จนถึงซอโซนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตไม่ได้ดูในหน้านี้นะครับต้องเพราะว่าพื้นที่น้อยนะครับในการเขียนเราต้องย้ายไปดูในหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับมาดูกอไก่นะครับกอไก่ขออภัยครับกอไก่เดี๋ยวขอดูสีนิดนึงโอเคกอไก่ครูใช้สีอะไรดีครับสีนี้แล้วก็โอเคไม่ยากกอไก่ก็ไก่มันเป็นโจทย์ก็คือ CH3 CH2 104 CH3 โอ้มีเสียงไก่ขันด้วยนะครับแถวนี้ก็โอเคครับบรรยากาศบ้านๆไทยบ้านเราดูจำนวน C นะครับจำนวน C ก็คือมี1 2แต่ตัวนี้ถูกคูณด้วยเลข4เข้าไปก็จะเป็น4 5 6ในนั้นมี4 6ตัวนะครับ4 6อะตอมแบบ blue eat ก็1นะครับตามด้วย CH3 ต่อตามด้วย CH2 CH2 ทั้งหมดห้อย4ก็แสดงว่ามี4ชุดนะครับโอเคปั๊บแล้วก็สุดท้ายก็ CH3ง่ายไหมครับง่ายมากนะครับโอเคทีนี้ต่อไปแบบเส้นและมุมเส้นและมุมก็ง่ายๆ1 2 3 4 5 6นะครับนับสิ1 2 3 4 5 6โอเคนะครับไม่ยากนะครับขอไข่ครับทีนี้ขอไข่ในโจทย์คือ CH 3 4H ตามด้วยพันธะคู่แล้วก็ C แล้วก็ CH3 หมดห้อย2CH3 มาเขียน CH3 ก่อน CH3 ตามด้วยเลยครับตามด้วย CH ต่อด้วยพันธะคู่ตามด้วย C ตัวนี้ถูกเชื่อมด้วยไฮCH3 ทั้งหมด2ชุดถามว่าเขียนด้านบนได้ไหม CH3 ได้นะครับด้านล่างก็ได้เช่นกันแบบนี้โอเคไหมครับทีนี้ไปดูแบบเส้นและมุมแบบเส้นและมุมเราก็อาจจะยึดตัวไหนดีล่ะยึดตัวไหนก็ได้โอเคปึ๊บปึ๊บ C ตัวแรกผ่านไป C ตัวที่2 ตัวที่2กับตัวที่3 2 3เป็นพันธะคู่พันธะคู่เสร็จปั๊บตัวที่4แล้วมีตัวเกาะด้วยมีตัวเกาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับลองนับดูนะครับนับดูนับเช็คดู C1 C2 C3 C4 โอเค1 2 3 4ตัวเกาะอีก1โอเคครบนะครับตามนี้ทีนี้เราไปดูข้อต่อไปข้ออะไรครับขอควายขอควายโจทย์ว่าขอเช็คโจทย์นิดนึงครับ CH3 COCl CH3 COCl CH3 ก็เหมือนเดิมครับ CH มาตามด้วยเลยครับตามด้วย C กับ O เนี่ยโดยมาก C กับ O O มันอยู่โม6ต้องการ2มันจะเกาะเป็นพันธะคู่นะครับตามด้วย CL แบบนี้นะครับก็ง่ายๆครับ1 2แล้วก็ CLC มี CH3 อยู่ปลายตรงนี้ C ตรงนี้ต่อกับพันธะคู่ O ก็จะเป็นแบบนี้โอเคขอควายสิปั๊บก็งองูละกันงองูโจทย์ว่าเดี๋ยววงเล็บCH3 ทั้งหมดห้อย2 O จะเขียนยังไงล่ะทีเนี้ย O เนี่ยเป็นหมู่6ต้องการ2ดังนั้นมันก็จะแบ่งให้ CH3 อยู่ฝั่งละตัวนะครับฝั่งจะกลุ่มนะครับก็จะเ
ป็น CS3 แบบนี้โอ้เสียงไก่ขันนี่ตลอดเลยครับนี่ก็สายมากแล้วนะครับแต่ไก่ยังขันอยู่โอเคประมาณนี้นะครับเอาแบบในส่วนของแบบเส้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปครับจอจานเข้าใจนะครับเนาะโอเคไปดูจอจานกันจอจานโจทย์ว่าอย่างไรจอจานโจทย์บอกว่า CH3 CH แล้วตามด้วย CL ห้อย2โอเคแบบเส้นและมุมแบบเส้นและมุมก็เหมือนเดิมครับมี C อยู่2ปึ๊บสังเกตว่าอะไรสังเกตว่า C ตัว CH3 ไปโอ้โทษทีขออภัยครับเขียนแบบแบบริวยิดก่อนขออภัย CH3 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 C ต่อด้วย H แล้วก็ต่อด้วย CL ต่อด้วย CL เราจะมองภาพง่ายมากนะครับโอเคก็จะเป็นอะไรครับเป็นขีดปึ๊บนะครับขีดแค่นี้แล้วก็อะไรครับแล้วก็บนล่าง CL CL ค่อนข้างง่ายไม่ถือว่ายากโอเคถ้าเรานับดูนะเดี๋ยวค่อยมานับทีหลังจอจานแล้วฉอชิงปึ๊บ1 2 1 2ตามด้วยคอลินโอเคไม่เป็นไรขอชิงโจทย์ว่าดูขอชิงนิดนึงครับโจทย์ CH3 CO มีอะตอมหลากหลายมากนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เอามาเขียนง่ายๆนะครับเขียนเหมือนเดิมนะครับเขียนเหมือนเดิม C สายหลักนะครับต่อด้วยไฮโดรเจนสายหลักมาด้วย C C กับ O เป็นธาตุอะไรครับธาตุคูลโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับต่อด้วย NN อยู่โม5ต้องการ3มันก็เลยมีไฮโดรเจนมาจับอีก2พ่อนไปแล้ว1โอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าแบบเส้นละมุมปึ๊บไปแล้ว2ปึ๊บหา N นี่ไงปลาย N N ตัวนี้ก็จะเป็น H ช่วย2โอเคนะครับแล้วก็ C ตัวนี้ก็จะกลายเป็นพันธะคู่ครับเช็คนิดนึง C1 C2 พันธะคู่โอเคปึ๊บ C1 C2 พันธะคู่แล้วก็ NH 2โอเคครบครับไปต่อที่ชอชิงล้อเลยครับชอช้างใกล้จบแล้วครับอีก2ข้อเองชอช้างกับสอโซโอ้ชอช้างนี่ดูชอยครับดูโจทย์สิครับ CH3 ห้อย2นะครับตามด้วย CH ตามด้วยCH ห้อย2ตามด้วย4แล้ว CH3 ห้อย3โอเคโอ้ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรครับเราก็เขียนตัวหลักเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับแล้วก็แยกออกไปเป็น CH3 ก็แยกออกมาเป็น CH3หลายคุณอาจจะมองว่าวุ่นวายแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นนะครับมันก็ปกตินะครับถือว่าธรรมดาปึ๊บC ตัวนี้ก็เป็น H ออกไปโอเคตัวนี้เป็น CH2 โอเคต่อมาเป็น C แล้วล้อมรอบด้วย CH3 3 C H H H C H H H นะครับ Cโอเคไหมครับครบยังนับดิอันนี้อาจจะต้องนับนิดนึงนะครับดูซีตัวหลักตัวนี้ก่อนซีตัวหลักตัวนี้โอเคนี่ครับจบรอบๆด้วย CH32 โอเคถูกต้อง CH2 โอเคถูกต้องตามด้วย C ถูกรอบๆด้วย CH33 โอเค1 2 3โอเคถูกต้องแบบเส้นและมุมกันบ้างแบบเส้นและมุมเนี่ยลองเขียนเผื่อไปขออภัยครับโอ้ปึ๊บปึ๊บเขียนตัวนี้ก็ได้ลองดูครับ
เดี๋ยวขออนุญาตเป็นเสียงดีกว่าไม่ถนัดนะครับผมเขียนไว้แค่นี้ก่อน C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้ถูกกรอบด้วย2 1 2โอเคผ่านไปนะครับนี่โอเคต่อไป C ตัวนี้โอเคอยู่มุมนี้อะตอมนี้ตอนนี้อยู่มุมนี้มันมี3ไปแล้ว1เหลืออีก2แล้วก็ใส่ปึ๊บโอเคก็จะครบลองนับดูครับสี่ตัวนี้1 2 3ตัวเกาะนะครับ1 2 3ตัวที่ถูกตรงนี้นะครับโอเคโอเคคำว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่มาเป็นกิ่งอีก2โอเคครบนะครับชอช้างไม่ถือว่าธรรมดานะครับธรรมดาไหมถ้าคนเรียนใหม่ๆอาจจะงงนิดนึงอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าเราก็มาลองมาทบทวนดูนะครับข้อสุดท้ายกันแล้วข้อสุดท้ายกันแล้วข้อสุดท้ายนี่เป็นข้อสอโซครับสอโซสอโซสอโซเป็น CH3 COO CH3 ก็ไม่ยากครับก็เขียนเหมือนเดิมครับ CH3 ก็ C ตามด้วย H ตามด้วย H ตามด้วย H ตามด้วย C ตามด้วยอะไรครับ O ตามด้วย O ตามด้วย C แล้วก็ H3 ไม่ถือว่ายากนะครับประมาณนี้แบบเส้นละมุมเส้นละมุมก็เขียนไปก่อนนะครับเขียนไปก่อนแล้วก็เช็ค C ตัวที่1โอเคตัวที่2พันธะคู่ใส่พันธะคู่ให้เขานะครับตัวที่3ต่อกับ O แล้วก็ลบออกนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่ O เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ CH3 โอเคก็จบตามนี้นะครับก็หวังว่าพวกเรานะครับคงจะได้ไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ากระบวนการเขียนสูตรโครงสร้างแบบนี้คือแบบโดยอิฐแล้วก็แบบเส้นละมุมนะครับจากสูตรโมเลกุลแบบย่อนะครับก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะครับเอาไว้ติดตามคลิปตัวต่อไป